วัสดีครับวันนี้รีวิวกันช่วงค่ำๆหน่อยนะครับนอกสถานที่พัทยานะครับชลบุรีคันนี้เป็นไททันลิมิเต็ดนะครับขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ธรรมดาวันนี้มาอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับคันนี้ได้อัปไปแล้วในเรื่องของการเปิดระบบก็มาอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับอย่างแรกนะครับชุดสวิตช์เซ็นทรัลล็อกที่พวงมาลัยนะครับก็จะใช้สวิตช์ ACC ตัวนี้นะครับซึ่งเปลี่ยนสวิตช์เป็นรุ่นท็อปแล้วก็สวิตช์เซ็นทรัลล็อกที่คอนโซลกลางนะครับโดยใช้สวิตช์ดิฟล็อกของแท้ตัวนี้นะครับเป็นตัวกดล็อกแล้วก็มีแผงบังแดดนะครับเป็นของ Pajero Sport รุ่นนี้จะมีไฟนะครับที่กระจกแต่งหน้าทั้ง2ฝั่งมาดูด้านหลังครับนี่นะครับมีไฟที่กระจกแต่งหน้าทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารแล้วก็จะมีพลาสติกเหนือช่องเก็บของนะครับที่บนเกสต์1ชิ้นเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับนี่นะครับพลาสติกเหนือเกสต์เก็บของตัวนี้เป็นของ Pajero Sport นะครับแล้วก็มีสวิตช์4 wheel นะครับอันนี้เป็นของ Titan 19กับ Pajero Sport ใส่เพิ่มความสวยงามครับแล้วก็จะมีสวิตช์พวงมาลัยด้านซ้ายนะครับก็ใส่เพื่อความสวยงามในการบาลานซ์2ฝั่งนะครับซ้ายขวาเป็นแบบปุ่มเต็มแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นเตือนคาดเข็มขัดนะครับฝั่งผู้โดยสารก็จะมีไฟเตือนขึ้นมาที่เรือนใหม่ครับเวลาที่ฝั่งผู้โดยสารไม่ได้คาดเข็มขัดก็จะมีไฟและเสียงเตือนครับก็เดี๋ยวจะมาเทสเซ็นทรัลล็อกนะครับที่พวงมาลัยระบบกรประตูเดิมยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ครับก็เริ่มที่สวิตช์พวงมาลัยนะครับเดี๋ยวผมส่องไฟช่วยหน่อยนี่นะครับเดี๋ยวดูที่กรประตูครับตอนนี้ฝั่งคนขับล็อกอยู่ครับก็กดปุ่มที่พวงมาลัยนะครับประตูทั้ง4บานก็จะสลับล็อกปลดล็อกนะครับตามที่เรากดไปแบบนี้นะครับอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่คอนโซลกลางนะครับสำหรับผู้โดยสารไว้ใช้นะครับในเวลาที่คนขับลงจากรถตัวนี้สามารถกดออนนะครับเพื่อล็อกนะครับแล้วก็กดออฟเพื่อปลดล็อกแบบนี้นะครับนี่ครับก็สนใจอัปเกรดฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้ใน Titan ปี 15 ถึง 2020ก็ติดต่อมาได้ที่ TWD Auto ครับสวัสดีครับ